งหมากไก่สไปซี่บิ๊กวิงแม่จานไม่เอาไปยำใส่เกี๊ยวไม่เอาค่ะมันจะอมน้ำยำยำและแฉะอันนี้คุณผู้ชมก็ต้องบอกนิดนึงนะเวลาจะทำลาบทำอะไรจะต้องหม้อต้องเป็นสแตนเลสอย่าอลูมิเนียมนะขูดไปขูดมาบางคนตะหลิวสึกไปครึ่งหม้อทะลุโอ้ยปนลงไปในอาหารเสียวไส้คุณผู้ชมอันนี้ขออนุญาตใส่หมูลงไปก่อนรวนหมูใส่หมูลงไปแล้วก็ตามด้วยน้ำสะอาดนิดนึงเสร็จแล้วก็จัดการรวนจนกระทั่งหมูสุกให้หมูแห้งๆเลยคุณผู้ชมถ้ามาหักน้ำยังซกๆแบบนี้นี่ไม่ได้นะต้องทำให้หมูสุกเป็นหมูสับรวนเลยมันถึงจะหอมเอาล่ะพอน้ำแห้งนะคุณผู้ชมน้ำแห้งๆนะให้น้ำแห้งๆก่อนคุณผู้ชมลงมาดูน้ำแห้งๆแห้งยังเห็นไหมรอแป๊บหนึ่งตอนนี้ใส่น้ำนิดเดียวนะน้ำจะออกมาอีกเอ๊ะทำไมยิ่งรวนน้ำยิ่งเยอะพอน้ำจะออกมาจากหมูคุณผู้ชมผัดจนแห้งเอาแห้งๆเออฝั่งนู้นทำอะไรอ่ะโจทย์เป็นไข่เจียวไข่เจียวหมูสับราดหน้าไข่เจียวหมูสับราดหน้าโอ้ยากเหรอตายจริงเหรอเขาเอาไข่เจียวหมูสับไปทอดกรอบเลยไข่เจียวหมูสับไปทอดกรอบทอดแล้วยังต้องทอดอีกทำไมต้องสิ้นเปลืองไฟขนาดนั้นล่ะว่างเหรอคะตอนนี้จะมาทำน้ำราดหน้าค่ะขั้นตอนการทำยังไงบ้างครับเราจะเริ่มใส่น้ำมันลงไปแล้วก็ผัดกระเทียมกับเต้าเจี้ยวให้หอมอ๋อแบบคือเหมือนราดหน้าเด๊ะๆเลยเหมือนเด๊ะเลยกระทะร้อนๆ นะครับใส่น้ำมันพืชกระเทียมสับละเอียดคุณท่าเยอะเนาะคุณเมื่อกี้คุณก็ใช้ย่อยนะอันนี้เต้าเจี้ยวนะฮะเป็นไหนล่ะเห็นไหมถ้าเราทำลาบนะก็ไม่ต้องกังวลเรื่องอะไรแบบนี้คือคลุกปั๊บเดียวก็เสร็จตกลงคุณเข้าข้างเราหรือคุณยังไงกันแน่เนี่ยตกลงเราอยู่ทีมเดียวกันหรือเปล่าผมเป็นคนกลางแล้วกันคิดว่าลาบออกมาหน้าตาเป็นยังไงน่ากินคุณยังไม่เห็นเลยนะก็ลาบอ่ะแต่เราว่าราดหน้ากับไข่เจียวนี่เป็นสิ่งที่ไม่มีใครเคยคิดนะผมว่าอิ่มกว่าใช่คือผมมั่นใจว่ายังไงก็ทำออกมาน่ากินน่าอร่อยอยู่แล้วแต่ว่าด้วยความเป็นปริมาณเราต้องอิ่มกินก่อนแน่นอนน้ำเปล่านะฮะโอเคหลังจากเต้าเจี้ยวกับกระเทียมของเราหอมขึ้นมาแล้วเติมน้ำเปล่าลงไปตั้งทิ้งไว้จนกระทั่งน้ำเดือดอีกครั้งนึงแล้วปรุงรสค่ะเอาละนี่แห้งจริงๆแล้วนะนี่อันนี้แห้งละแห้งนะพอแห้งเสร็จแนะนำให้ใส่น้ำมันพืชลงไปนิดหนึ่งหมูก็จะกลายเป็นหมูสับแบบกรอบนิดๆมันก็จะมีกลิ่นหอมกลับคืนมาซึ่งมันเป็นคนละกลิ่นกับหมูลวกนี่เห็นนะใจเย็นๆไปเรื่อยๆคุณผู้ชมไปเรื่อยทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้เหมือนแบบประมาณว่าหมูใกล้จะไหม้นิดๆอ่ะคุณผู้ชมแบบอุ๊ยตกใจอะไรอย่างเงี้ยคือเจตนาให้มันดูแบบหอมๆเกรียมๆมาละกลิ่นเริ่มมาละเอาละเราก็จะใส่ไข่ลงไปไข่ที่เราสับไว้นี่แหละลงไปให้หมดเลยผัดไปพร้อมกับหมูสับทีนี้ก็จะดูไม่ออกละเอ๊ะตกลงมันคือหมูลวนมันคืออะไรผัดไปลาบของเราจะเป็นลาบแห้งๆนะเราจะไม่ทำลาบแบบแฉะๆอันนี้วางบนขนมปังแซนด์วิชก็รับประทานได้กับข้าวเหนียวก็ได้รับประทานเปล่าๆก็โอเคอยู่เอาละคุณผู้ชมได้กลิ่นหอมไหมควันออกมาตลบอบอวนเอาละยกน้ำเดือดแล้วค่ะหลังจากนั้นเราจะปรุงรสกันราดหน้าของเราเนี่ยจะมีรสเค็มๆหวานๆนิดนึงค่ะเราจะเริ่มจากซอสเห็ดหอม
อะไรอ่ะคุณเป็นอะไรคุณเค็มๆหวานๆผมก็หยิบไม่ถูกอ๋อเราจะเริ่มจากซอสเศษหอมแล้วก็ซีอิ๊วขาวอันนี้หมอกหรือควันนะครับเนี่ย หลังจากใส่ซอสเศษหอมแล้วนะคะตามด้วยซีอิ๊วขาวค่ะครับหวานนิดๆ นะฮะถูกปากคนไทยน้ำตาลทรายนะครับหลังจากได้รสตามต้องการแล้วใส่แป้งข้าวโพดละลายน้ำลงไปค่ะคนเขาให้เดือดจนถึงตรงกลางเนาะจะได้รู้ว่าเขาสุกจริงๆแล้วก็ใช้ได้แล้วค่ะครับเพิ่มไหมฮะคุณอยากเพิ่มไหมแต่เราใส่กระทะร้อนนะเดี๋ยวเขาก็จะงวดขึ้นคุณต้องหัดตัดสินใจบ้างคือกลางๆแบบนี้ไม่ไหวหรอกโอ้โหลาบไม่มีแบบนี้อ่ะเมนูไข่เจียวหมูสับราดหน้าของนานาและเทดดี้เห็นหน้าแล้วไหมครับผมสังคมส่วนใหญ่เปิดกว้างแต่ใจไม่เปิดเลยแต่กลับใช้ปมด้อยเพื่อรังแกผู้ที่อ่อนแอเจอผ่านสังคมแบบมีแต่เปิดกว้างแต่ไม่เคยเปิดใจเลยเคยแล้วก็ใช้ปมด้อยคอยแบบทำลายความรู้สึกที่ไม่ดีกับผมจริงๆผมทำซอสพดอะโวคาโดอะฮะคือเป็นซอสที่กินกับพวกโคดเอ็กซ์แซลมอนนะครับถ้าขนมอะครับเป็นเสิร์ฟพวกวีแกนแพนเค้กแต่อะครับพวกวีทวัฟเฟิลกลูเตนฟรีแพนเค้กหรือกลูเตนฟรีวัฟเฟิลผมเคยเรียนมาก่อนนะครับที่วิทยาลัยธุรกิจการไทยและนานาชาติครับจำเด็กคนนี้ได้ในวันที่คุณแม่และพี่สาวพาน้องมาสมัครเรียนที่โรงเรียนของเราแล้วในที่สุดเราก็ตัดสินใจรับน้องหลายคนก็ถามว่าทำไมรับเด็กพิเศษมาเรียนเขาจะทำงานครัวได้เหรอเขาจะหยิบมีดได้ไหมเขาจะทำกับข้าวได้ไหมแล้วในที่สุดน้องปันๆก็พิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าเขาทำได้จริงๆและทำได้ดีมากอาจารย์ยิ่งศักดิ์ว่าสิ่งเดียวที่จะทำให้เขาเหมือนคนอื่นเท่าเทียมคนอื่นแล้วก็เดินตามทันคนอื่นได้ก็ต้องออกมาพบกับคนอื่นในสังคมอยากให้ทุกๆคนต้อนรับเขานะครับอยากให้กำลังใจให้ลูกๆว่าพ่อโลกเหล่านี้เนี่ยมีทั้งคนดีหรือไม่ดีดีนี่เนี่ยต้องเผชิญหน้าว่าสังคมผมนี้เนี่ยแตกต่างกันยังไงความเป็นจริงจริงต้องเผชิญหน้าได้เอาเป็นว่าถ้าคุณมีเด็กพิเศษและคุณไม่รู้ว่าคุณจะวางทางเดินในชีวิตของเขาได้อย่างไร10กว่าปีที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์นั่งสอนที่นี่แล้วก็คุกคลีกับเด็กในกลุ่มนี้ยินดีครับพร้อมที่จะให้คำแนะนำคุณนะครับ